เรียมเรียมร้องเหรอครับใช่ค่ะพี่เปาทำไมถึงร้องครับมีความรักเหรอครับครับยังร้องใช่ค่ะอารมณ์ศิลปินครับพี่อันนี้ร้องนี่ร้องเฉยหรือว่าใส่ความรู้สึกไปด้วยครับหรือว่ายังไงฮะร้องเฉยๆครับไม่ใช่ความรู้สึกตอนนี้ครับโอ้เขารู้สึกตอนนี้เป็นยังไงฮะข้างละครับชัแฮวปปี้ดีครับใช่เหรอใช่ครับแล้วเขพีา่ไปปอข้งางเหรรอักครกัับบใครอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลยกับอะไรนะคือชื่อไหมนะสะอะไรสักอย่างค่ะซาชิมิอ่ะครับนี่เคยโดนหยิกไหมสะอะไรครับสะอะไรครับสะไม่มีอะไรครับอีกเลยแน่เอ้ยนี่ยังไม่ได้พูดอัอะนไรนี้เลคุยณบอหยิบสพูดมากหรอหยิบมากแน่ไหมครับถ้าอย่างนั้นนะครับใครใครสรุปว่าใครครับสรุปว่าใครนี่ไม่ดูเลยไม่รู้เรื่องเลยใครเขอ่าะพูดเองดีกว่าครใชับ่ใช่เหรอครับเร็มเร็มใช่ครับครับใช่ครับเดี๋ยวพี่เปาจะไปบอกเตี่ยเลมปะเนี่ยโอ้โหไม่บอกไม่บอกครับนานี่ค่ะว่าไงสตีฟครับสตีฟอ๋อเต็มปากเต็มคสตีฟโอเคำเสียงคุณหัวส้มคุณมากตีพี่เปาครับคุณวิลารู้จักหรือเปล่าอ๋อคุณเปาครับโอ้โหแสดงว่าเปานี่รู้จักสาวๆเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยจะรู้จักกันเยอะเขาเป็นป๊า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 สปริงเนี่ยอ๋อใช่เหรออ๋อเอาหรอเป็นป๊าคุณป๊าสปริงสนปริงเหรอครับสปริงที่คบกับมีชอนะฮะใช่ครับคบกันแล้วเหรอพี่ปามีลูกกี่คนอ่ะมีลูก2-3 คนครับน่าจะเหลือแค่สปริงคนเดียวเมื่อตอนนี้อีกคนนึงเหรอคะฮะก็น่าจะไม่อยู่มั้งไม่แน่ใจมีแซนดี้แล้วก็เลิฟเนี่ยครับใช่ครับเท่าที่เมืองนี้นะใช่ครับแต่มีคนที่ชอบอยู่คนเดียวครับคนที่ชอบนี่คือใครครับพี่ปามีคนที่ชอบด้วยหรอไม่บอกครับไปละอ้าวเฮ้ยได้ไงอ่ะของเล็บยังบอกเลยพี่เปาอะไรครับของเล็บยังบอกเลยของพี่ยังไม่ชัดเจนครับเลยยังพูดไม่ได้ครับเอ้าสรุปคุณเอาคำถามนี้ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะใช่ครับเอาไม่แต่มีความสูงเขาแล้วนี่แบบสำคัญไม่มากครับพูดมากไม่ได้ครับเข้าใจอยู่ไม่แต่ว่าเราชอบเขาแล้วเราก็ต้องพูดได้ใช่ครับก็ต้องพูดได้สิใช่ไม่มีครับไม่มีครับนั่นแน่แล้วเรามาหาใครครับนี่สตีฟดูไว้ใช่ไหมโอเครู้เรื่องรู้มือเรียบร้อยครับพี่เปาโอเคเรียบร้อยพรอะไรเดี๋ยวเล็บไปบอกเตี่ยเองถ้าพี่เปาไปบอกเตี่ยด้วยถึงก็เล็บไปบอกอาตีโดยที่เล็บยังไม่ได้พูดเดี๋ยวเตี่ยโกรธเล็บหรอเตี่ยไม่โกรธหรอมั้งอย่าคุยให้รักปกติเตี่ยไม่ได้อยากรู้อยู่แล้วใช่ครับเตี่ยคงไม่อยากรู้หรอกครับใช่ครับใช่ครับแล้วสรุปคุณมาตามหาใครครับนี่นั่นสิคะไม่ได้ตามหาใครครับเข้ามาแล้วก็เจอพอดีครับได้ครับโอเคครับนึกว่าตามหาใครซะอีกหิวข้าวมากเลยอ่ะนี่ก็คุณเคยอะไรนะครับคุณก็เคยข้าวตามหาผมไม่ใช่เหมือนกันหรอก็ฮะที่คุณเคยบอกว่ามาเพื่อตามมาเพื่อมาหาโดยเฉพาะเนี่ยไม่ใช่หรอครับที่นู่นนะครับอ๋อก็ไม่ใช่หรอก็ใช่ครับแต่ว่าคุณไม่ได้พูดนี่ครับว่ามาหาโดยเฉพาะกับนี้นี่นะใช่เลยไหมล่ะครับคุณบอกว่ามาเฉยๆนะอันนี้คือสถานการณ์ที่เราต้องอยู่ไหมคะอยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ก่อนอยู่ได้บอสบอกว่าไงนะครับบอสโอเคก็ผมก็มาหาคุณไงจบอุ้ยใช่ครับครับคิดถึงเหรอครับอันนี้อะไรนะครับถึงแล้วครับอ๋อไม่ครับไม่เข้ามาแบบไม่ได้เจอนานไงพอดีอยู่ที่นู้นมันไม่มีเมสเซจเข้ามาครับก็เลยแบบมาดูว่าเฉยครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงใช่ครับมีนิ่งพิงเพิ่งโทรขอเบอร์กับสปริงเองครับอ๋อใช่ครับว่าคุณมาเจริญเติบโตที่นี่ครับผมก็เลยตามมาบินข้ามเมืองเลยรู้จักคุณสปริงแล้วเหรอคะ
ู้จักดีครับลูกผมไม่ไม่ครับรู้จักคุณสปริงแล้วหรอรู้จักใช่ใช่ใช่รู้จักคุณสปริงใช่เพราะเขาไม่อยู่เขาอยู่กับรีซองตอนเนี้ยที่ใช่ครับใช่ถูกครับถูกเขาไปอยู่ด้วยกันสองคนแล้วครับตอนเนี้ยใช่แล้วเขาก็ชวนผมไปด้วยผมยังไม่ได้ไปเลยใช่ครับแล้วนี่จะไปทำอะไรต่อครับนี่ไม่ทำอะไรเลยครับมาหาคุณได้ใช่ครับอย่าได้ยินเสียงครับผมไม่ได้ยินเสียงคุณมานานแล้วใช่หมายถึงไม่ได้ยินเสียงนิดนินหรอครับฮะหมายถึงนิดนินหรอที่พี่ปอไม่ได้ยินเสียงใช่ผมไม่ได้ยินเสียงมาเป็นอาทิตย์แล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วใช่ครับใช่ครับใช่เขาบอกว่าเขามาตั้งหลักมาตั้งชีวิตใหม่ที่เมืองนี้ครับผมเลยต้องลงมาต้องบินมาครับโอ้ยนี่คือมาหาน้องนิดนินโดยเฉพาะเลยเหรอคะใช่ครับว้าวทุ่มเทมากเลยใช่ครับอันนี้พูดจริงใช่ไหมครับเรื่องปกติอยู่แล้วครับอะไรครับอันนี้พูดจริงใช่ไหมครับใหญ่โกหกแล้วได้อะไรครับไม่โกหกกันแล้วฮะโกหกทำไมครับคุณก็ไม่ได้ถามถึงผมเลยคุณไม่ได้แวะไปที่นู่นเลยไม่ใช่หรอใช่ป่ะคุณก็ยาวเลยใช่ป่ะก็ไปฝากข้อความไว้ไงครับว่านิ่งครับมาฟาร์มอยู่ที่นี่อาจจะไม่ค่อยได้เข้าที่นู่นครับก็เลยบอกคุณไงว่านี่ไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่อาจจะไม่ได้เข้าครับมันไม่ได้เข้าเลยครับผมสวัสดีคุณ3วันติดแล้วครับใช่ครับคุณไม่ใช่ได้แล้วครับผมสวัสดีคุณแบบ 4-5 วันติดแล้วครับใช่ครับคุณหายไปเลยขอโทษได้ไหมครับสวัสดีว่าไม่มีอะไรมั้งคือจะบอกว่าพี่เปาครับคือบอกเตี่ยก็แล้วคุณจะไม่กลับไปที่นู่นแล้วใช่มั้ยรักนะทุกคนอาจจะมีแวะไปเที่ยวบ้างครับผมย้ายสามโนครัวแป๊บคุณจะย้ายมาที่นี่มีแก๊งไหนว่างบ้างอ่ะจะไล่ยังไงดีคะนั่นสิไม่ผมสามารถเข้าแก๊งไหนได้บ้างอ่ะต้องถามว่าพี่เปาอยากเล่นระดับแบบไหนอ่ะระดับคุณเปาหยอก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 พี่เปายังอยู่จันทร์อังคารอยู่ไหมยังอยู่จันทร์อังคารอยู่ไหมอยู่สิครับอยู่สิครับอยู่ใช่เขาพอจะมีเวลามาได้ไงอ๋อจริงด้วยคุณปอมีก็แวะมาครับแวะมาครับใช่ครับก็เหมือนคุณแหละคุณก็มีแก๊งคุณจะมีเวลามาได้ไงใช่ไหมใช่ครับอะไรนะครับใช่ครับก็ตอนที่เรียนอยู่เวทมนต์ก็ไปหาบ่อยนะครับฮะพี่เปาอยู่เวทมนต์ด้วยเหรอแล้วหลังมาคุณแม่มาหาอะไรไงมาถึงนี่อ๋อตกใจเลยนึกว่าพี่เปาไปเรียนพี่เปาไม่สนใจไปเรียนโรงเรียนเวทมนต์บ้างเหรอครับน่าจะเหมาะกับพี่เปาอยู่นะน่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะพี่เปาใช่เหรอที่ทำนี่คือเรียนเวทมนต์กันหมดเลยเหรอคะใช่ครับเออวิลล่าก็ยังไม่ไปยังไงเข้ายังไงพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยครับแต่พอเล่นได้ถ้าเล่นได้ถ้าไปเล่นน่ะเล่นได้แต่ว่าพี่เปาน่าจะชอบนะมันแบบแปลกใหม่ดีอะครับจริงค่ะจริงสนุกมากมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยคุณสมชายก็เล่นอยู่นะพี่เปาคุณสมชายนะใช่คุณสมชายเขาเล่นตอนไหนครับเขาแอบเล่นครับเขาแอบเล่นทุกวันแหละใช่เฮ้ยงั้นมันก็กลายเป็นว่าไม่ได้แอบแล้วสิคะใช่ครับรู้กันหมดแล้วแหละเออใช่คุณเล็มค่ะเซลสมองเล็มรู้อยู่แล้วเซลสมองเล็มรู้อยู่แล้วแต่คนอื่นเซลสมองคนอื่นอาจจะไม่รู้อ้าวโอเคอันนี้รู้ด้วยตัวเองหรือเปล่าครับหรือว่าเซลสมองบอกครับอะไรนะครับรู้โอซีครับรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับรู้โอซีครับโอเคครับใช่ครับถ้ารู้โอซีพี่ก็สบายใจครับครับรู้ว่าที่ข่าวลือมันเป็นจริงไม่เป็นจริงก็ดีครับข่าวลือคืออะไรไม่รู้ครับเห็นเขาแซวกันยับๆเลยครับก็เลยไม่รู้ว่าจริงไม่จริงครับก็เลยไม่กล้าแซวมากครับก็คือ OC เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับโอเคก็ตกใจหมดข่าวลือนี่ปลอมแหละเล็มว่านะเขาแซวกันยับเลยเขาคุยกันอ่ะก็คนเขาไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้แหละเขาก็พูดไปก็ปล่อยเขาพูดไปไม่เป็นไรเขาไม่รู้ไงโอเคเรารู้กันแค่2คนก็พอแล้วใช่ไหมครับใช่ครับรู้กันแค่สองคนไม่ถึงคนที่นี่นะครับใช่ไหมครับรู้แค่2คนก็พอแล้วเนาะจะรู้แค่2คนเหรอครับโอเคครับได้ผมประกาศไหมฮะลงเพจไหมฮะหรือว่าไงฮะไม่รู้สึกอะไรหรอครับฮะไม่เป็นไรครับให้ผมลงเพจไหมฮะหรือว่าเลิกกันอย่างนี้แน่เลยหรือว่าเลิกกับพี่กรรมแน่เลยไม่ครับไม่หยอกครับ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 
นิดนึงพี่จะบอกว่าพี่หาตังค์ได้หาตังค์ได้ 500,000 แล้วนะวันนี้วันเดียวอ่ะนะให้พี่ลุงพูดไหมทำไมลุงพูดอะไรอ่ะจนมากตอนเนี้ยโอ้โหไหนพี่บอกพี่จะทำการรู้เลยไม่รู้เลยว่าลุงพูดอะไรใช่ไหมล่ะพี่เอสเขาชอบปั่นทุกคนไม่ใช่ลุงหรอกพี่เอสอันนั้นอ่ะซึ้งใจพี่เอสเขาชอบปั่นในฐานะที่น้องเป็นผู้จัดการพี่เอสเขาชอบแซวพี่ก็จะให้ข้าวให้น้ำน้องไงเขาเห็นเลมเลมมาเล่นสตอรี่รักไงเขาก็เลยแซวนึกออกว่าพอเลมไม่เล่นสตอรี่รักมานานแล้วไงหมวกคือพี่ได้เกือบ600,000แล้วอ่ะพี่ว่าพี่ต้องทำอะไรละใช่พี่ไม่ต้องทำอะไรหรอกเห็นทุกคนบอกหมดเลยว่าให้นี่ไปเข้าวันมิวสิกจะได้เปิดหมวกคือมันไม่ต้องฟาร์มเลยอ่ะเอออันนั้นไม่ใช่ลุงอันนั้นคือพี่เอสบอสบอสไม่บอสไม่ไปเข้าวันมิวสิกหรอบอสไม่เคยไปสอบเลยอ่ะบอสลองไปดูไหมก็ไปสอบเลยครับวันมิวสิกอะครับใช่ครับมันได้เยอะนะคุณเล็บสนใจไหมคะเดี๋ยวเราบอกใครต้องไปสอบตอนไหนอะไรบอกพี่ก็ได้ครับไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะคุณเล็บแค่บอกว่าจะสนใจเข้าใช่ครับก็ต้องร้องเพลงสอบอะไรอย่างนี้ป่ะครับถ้าร้องไม่พอไม่ค่ะไม่คือไม่ต้องร้องเพลงด้วยหรอก็อาจจะมีให้ร้องบอสไม่ติดเดี๋ยวเคลียร์ให้ครับมันสปอนเซอร์บายอันนั้นแหละ by I have CPU I have อ่ะนะใช่ค่ะใช่พูดได้ครับช่องเล็บพูดได้ครับผู้สนับสนุนหลักก็แบบว่าเขาแบบว่าทุ่มเทกับพวกเรามากค่ะครับเขาใจดีด้วยนะคะผู้สนับสนุนหลักธรรมดาธรรมดาเขาหน้าตาดีด้วยนะคะแบบว่าอ๋อธรรมดาดีอันนี้ได้ไหมคะคุณเวลาเลมอยากได้หมวกอ่ะเลมอยากได้หมวกอ่ะได้สิแค่คุณเลมบอกว่าจะเข้าวัดมิวสิกก็เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเวลาใช่ต้องทำนินด้วยนินด้วยนี่จะเข้าวัดมิวสิกไหมครับใช่ครับนินจะเข้าได้ครับได้เลยอ๋อโอเคครับใช่ครับทำไมล่ะครับเอาป่าเดี๋ยวรีซอร์กับสปริงไงจะกลับมานะได้ครับได้คุยแล้วครับคุยแล้วเนี่ยเล่มกะจะอัพเดือนหน้าแต่ว่าจะน่าจะไม่ได้เอาที่พี่เปาแนะนำให้อ่ะเดี๋ยวน่าจะเปลี่ยนอีกอันนึงเดี๋ยวค่อยถามพี่เปาอีกทีนึงครับแอบรอทุกคนกดเหมือนค่า CPU เล่มโหแต่ถ้าไปเจนแบบรุ่นใหม่ๆก็หนักอยู่นะคะว่าแต่คุณเบอร์อะไรเนี่ยนินเบอร์23823ครับฮะ23823ครับพูดอะไรอ่ะเออเล็มพูดอะไรอ่ะเข้าใจที่เล็มพูดไหมนะโอ้โหเสียงขาดเหรอเล็มบอกว่าเล็มจะฝึกรอปรึกษาพี่เปาอีกทีนึงเล็มจะอัพคอมอีกทีน่าจะกลางเดือนหน้าครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนการ์ดจอนะเปลี่ยนแค่ CPU กับเมนบอร์ดแค่2อย่างครับแล้วก็เนี่ยรอทุกคนกดซับช่วยสนับสนุนอยู่ไงครับได้เอาเงินไปอัพแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเจนแบบเจนล่าสุดไม่ครับไม่ถ้าหลังที่นี่ก็คือชื่อแก๊งชื่อ ATC ครับพี่เปาย่อมาจากแอนตี้เฉินครับสนใจอยู่ด้วยกันไหมครับพี่เปาแอนตี้เฉินเหรอใช่ครับอ๋อทำไมต้องแอนตี้เฉินอ่ะก็เขาปั่นประสาทเล็มตลอดไงเขาก็น่ารักดีไม่ใช่เขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ดีโอ้เอาอะไรมาบอกว่าเขาน่ารักพี่เปาเขาน่ารักนะจริงๆเขาโรคจิตมากพี่เปาแค่ไม่รู้ภายใต้มาดหัวหน้าแก๊งดูไว้นั้นจริงๆแล้วมันยิ่งกว่านั้นครับเออเอาอันนี้พี่รู้เย AI มาแล้วว่ะอะไรคือ AI ครับจริงๆมันเป็น AI ไม่ได้นะพี่เพราะว่ามันไม่มีสมองอะ AI มันคือปัญญาประดิษฐ์แต่รีซอมมันไม่มีปัญญาพี่มันมีสมองครับแต่ว่ามีปัญญามันเกินขอบเขตอย่างที่พี่บอกไปแล้วครับว่า AI มันไม่น่าจะเป็น AI ได้ใช่ครับมันจะคิดล้มล้างครับมันแบบฉลาดกว่าสวัสดีครับมาถึงก็เอาเลยนะป้าสวัสดีครับลูกมีตังไหมอ่ะหนูขอตังหน่อย972เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยอ่ะเล็มต้องดูงบอ่ะ1682เท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่รักเท่าไหร่ให้เท่านั้นปอดจัดเล็มคิดว่าแค่เปลี่ยน CPU ก็พอแล้วเพราะว่าแรมกับ SSD เล็มเยอะแล้วไงหรือไม่ก็เดี๋ยวเพิ่ม SSD มาอีกตัวหนึ่งก็ได้มั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันพอดีผมเพิ่งขายทรัพย์สินอะไรไปขายอะไรไปอะไรเงี้ยก็เลยมีได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับคุณจะเป็นได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่7หลักครับ7หลัก7หลักสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับไหว้ครับไหว้ครับไหว้ครับไอเองคบกับสปริงแล้วเหรอเองถึงมาเรียกพี่เป๋าว่าพ่อเนี่ยเออเอาเองสิครับงั้นล่ะถ้าทำลูกถ้าทำลูกเดี๋ยวเดมดูให้พี่เป๋าเดี๋ยวเดมฟ้องถ้าทำอะไรไม่ดีเดี๋ยวเดมฟ้องเลยเดี๋ยวเดมบินไปฟ้องที่นู่นตัวนี้ประวัติไม่ค่อยดีตัวเนี้ยต้องระวังใช่หรออดีตก็คืออดีตพี่อนาคตก็คืออนาคต
อดีตช่างมันอนาคตช่างแม่งป้าป้ามีอีกโอเคอีกสักหน่อยไหมป้าไม่มีละสเปงมีเหวหิวจะเอาศอกตีปากจะไม่แบบลาไม่กล้าเอาฟาร์มเลยอ่ะเออรักนะครับครับลูกแล้วลูกขอโลโก้ไปลูกไม่ขึ้นอ่ะป้าตบอ่ะนะไม่ก็ป้าไม่ยอมให้อ่ะหนูต่อยเลยนะป้าให้ไปแล้วป้าให้ไปแล้วอย่าไอ้แกไหนทางไหนหนูไม่เห็นเลยโดนมาลูกชื่อยกเว้นชื่อสปริงฮะครับไม่มีอะไรครับอะไรครับไม่มีอะไรผมดูใน TikTok คุณยังอะไรลังส่งลังสิทธิ์พี่ลมอะไรอยู่เลยครับคุณจะมาทำไขสื่อเดี๋ยวกูตบดีต่อโอเคโทษทีครับอย่าว่ากันตรงนี้โอเคครับโทษทีครับไม่ป้าไปดูดีๆป้าส่งมาไหนเดี๋ยวป้าส่งให้นิดแม่ป้ายังไม่ส่งอย่ามาหนูจะมีพลาดได้ยังไงเออขึ้นด้วยนะได้ค่ะคุณพ่อเล่นๆมันน่ารักมากเลยเล่นๆแบบขึ้นให้ตลอดเลยโลโก้เฮ้ยไม่เคยเอาลงครับต้องบอกทีไม่เคยเอาลงจะมีนะครับมันจะมีคนหนึ่งพี่ลองดูดีๆมันจะมีคนขึ้นตลอดเลยมันจะมีคนหนึ่งที่น่ารักเหมือนกันครับใช่ครับใช่ครับต้องขอบคุณสปริงด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแก๊งอะไรอย่างนี้ด้วยที่ขึ้นให้ตลอดเลยโอ้ยไม่เป็นไรครับป้าหนูต่อให้หนูไม่ขึ้นแต่หนูก็โปรโมทตลอดครับเหมือนจะเอ๊ะเหมือนจะมีอีกนะครับอีกคนนึงดูไว้หรือเปล่าครับดูไว้เขาขึ้นทั้งแก๊งนะคะแล้วก็โอเวอร์แล้วก็NTR กากินาอะไรเงี้ยเลยใช่ครับประมาณนั้นใช่เขาขึ้นยอดสุดยอดแล้วก็น่าจะดีจานังคารมีไดมอนด์เฮดมีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พอเดียวพี่พอเดียวฮาเลมเงี้ยมีทุกชื่อใช่ครับแก๊งฮาเลมก็ขึ้นนะเว้นอยู่อย่างเดียวใช่ครับครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาน่ารักใครฮาเลมเหรอครับครับอ่ะเอาเร็วกว่าพี่ไมตี้มันเป็นอดีตเถอะอดีตก็คืออดีตครับพี่อย่าย้อนกลับไปครับเวลาต้องให้เวลาให้สตาฟวัดมิวสิกมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุยกันอ๋อได้ครับอ๋อครับคุยเลยครับคุยเลยครับผมก็ไม่ได้เป็นในนี้ป้าจะเข้าเหรอป้าจะเข้าอะไรล่ะดูป้าป้าร้องเพลงเหมือนควายออกลูกไม่พูดถึงอยากฟังเขาร้องเพลงเหรอไม่เอาไม่เอาให้เขาร้องเพลงอะไรล่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่ช่วงนี้พี่เปามาสายไอ้นี่นะมาไม่ได้มาสายร้องเพลงนะมาสายคำคมอ่ะเห็นบ่อยเลยในตอกตอกอ่ะใช่ใช่จริงอันนี้จริงครับอันนั้นทางเขาอันนี้แอบไม่รู้ว่าหน้าจอรังสิตนี่คือตามเสมอครับหรือเปล่าครับเห็นเยอะอันนี้แอบดูแล้วอมยิ้มหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เอาครับอะไรนะเขาดีสาวนิดนึงละอมยิ้มไม่เอานะป้าว่าไงลูกว่าไงลูกรังสิตที่คอมเยอะๆหน้าจอเยอะนี่คือเอาไว้เปิดคำคมใช่ไหมไม่ได้ขายอะไรอ๋อเดี๋ยวกันเขาเปิดเดี๋ยวไปเปิดด้วยนะไปเปิดด้วยนะเดือนหน้าเปิดได้ผมไปได้ไหมครับพี่เปาไปด้วยได้ไหมครับมาได้ครับมาได้อยากได้เหมือนกันมาได้แนะนำตัวเลยนะได้ครับได้อยากรู้ว่าเสียงจะรอมาในนี้เปล่าอุ้ยแหมพี่ก็พี่จะพูดไปเอ๋ไม่รอแล้วครับพี่ใช่ครับอดีตคืออดีตพี่เราเริ่มต้นใหม่ได้ใช่กูพูดได้ไหมพี่พอใจยังผมโอเคอ๋อเหรอโอเคแต่คนนี้พี่ผมรักจริงนะพี่ไม่เอาขอร้องอ๋อเหรอคนนี้ผมรักจริงนะเจอกันทุกรอบพี่ก้าวทุกรอบเลยนะซัดผมซุนเลยใช่ปะเอาจริงชอบสปริงปะก็คุยกันอยู่ก็ให้เวลาไปพิสูจน์ดีกว่าเนาะเราคงทำอะไรไม่ได้เราคงทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่แล้วแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อไปแต่ว่าเราไม่สามารถที่เร่งเวลาได้แบบมันขึ้นอยู่กับการทำล้วนๆอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ได้ปะที่เป็นแดดหรอกจะมาไว้ตลอดหรือปะประมาณนั้นประมาณพี่เคยฟังนะก็พอเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนได้ยินจากที่ไหนมาใช่ครับผมไม่สามารถเซ็นสัญญาได้แต่ผมสามารถที่จะทำกระทำทุกวันให้มันดีได้เหมือนอะไรก็ไม่รู้ความคิดเลยผมสัญญาไม่เก่งเนี่ยผมให้เวลาไปเครื่องพิสูจน์แล้วกันอะไรเงี้ยกลับไปดูผีต่อไหมสปริงไอ้บุ๊กเนี่ยสูตรเนี่ยคนไปห้องน้ำแป๊บนึงนะคะโอ้โหที่ใส่รองเท้าเหมือนกันชุดเหมือนกันอะไรเหมือนกันได้ครับว่าให้เล็มก็ใส่เหมือนกันครับพี่อ๋อเหรอแต่นี่ผมเหมือนกันอะไรไม่จริงๆเขาใส่เรียนแบบพวกเล็มเพราะว่าเขาจะเข้าแก๊งแอนตี้เฉินกับเล็มไงลูกพี่เปาอ่ะลูกพี่เปาก็เอ้ยพี่เปาไม่รู้หรอลูกพี่เปานี่ก็มีประเด็นกับอาเฉินนะโอ้ยอย่าให้เสร็จทำไมอ่ะรู้เยอะสปริงกับเฉินนี่มันของคู่กันอยู่แล้วทำไมพี่พูดของคู่กันไม่ได้เดี๋ยวรีซอร์สเสียใจนะเมื่อก่อนนะก็ลองไปต่อเองนะก็พอคุ้นอยู่พูดสิพี่แง้มมาแล้วอ่ะพี่อย่าทำให้ผมอยากละจักไปสิอย่าร้องไห้นะครับป้าพูดถึงเรื่องนี่ดีกว่าเมียเก่าเขาอะอุ้ยอะหนูอยากรู้ว่าป้าพอรู้ไหมผมว่าเราคุยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าไหมเหมือนพี่จะเปิดแล้วป่ะไออะไรแถวไหนนะสาขาใหม่อะพี่คุณลีซอเคยมีครอบครัวเหรอคะไออะไรนะ
ผมไม่หาพี่ผมไม่หาไปน้ำตัวคุณมิโซเขาเคยมีครอบครัวหรอคะโอ้ยเคยเคยแต่งงานด้วยหรอคะโอ้ยแต่วันนั้นนินไปหาคุณเปานินก็เห็นนะเห็นอะไรอ่ะแต่มันก็ดายไปแล้วแหละเห็นนี่คุณจะมาทำให้น้องวิลล่าแบบว่าเสียใจไม่ได้นะผมไม่เคยทำเสียไม่เคยทำเสียใจใช่ไหมรอบที่นี้ไม่เคยทำเสียใจหรอกเคยทำแต่ร้องไห้อะใช่ไหมครับครับเหมือนกันอะไรนะอ่ะใช่ครับร้องไห้นี่ซึ้งหรือเปล่าพี่ใช่อ่ะก็บอกสปริงไปดีว่าอย่ากลัวเลยว่าเราจะมีคนอื่นอ่ะเพราะเธอนั่นแหละคนอื่นอ่ะอุ้ยฉันนี่แหละที่เป็นคนอื่นอ้าวสปริงเสียงหายไปเลยฮะแม่หายไปแล้วสตันไปเลยอะเดี๋ยวว่าน่าจะบ่นกับคนในเซลล์สมองอยู่ป่ะครับไอ้จะมันเป็นเหี้ยกูขนาดนี้วะเนี่ยไอ้เหี้ยมาหลอกให้กูรักไอ้ฝาดที่ไม่จังไรเหี้ยเด็กเหี้ยอะไรอย่างป่ะมันน่าจะด่ามานั่นป่ะถ้าอย่างนั้นอะอันนั้นเขาหรือพี่ทำไมเขาทำแบบนี้วะทำไมเขาต้องทำเหมือนดีกับเราสุดท้ายเราไม่ดีกับเราเลยอะไม่เข้าใจเลยอะทำดีทำไมอะใช่ป่ะดีสอดูมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพี่เก็บเกี่ยวข้อมูลเยอะจัดเลยอ่ะวันดูไปเยอะดิครับผมไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงกับผมว่าธรรมดาครับผมดูเยอะครับดูเยอะดีดีดีมากเลยแต่ว่าเราเอามาเล่นในเมืองไม่ได้ไงใช่ถ้าเอาข้างนอกมาเล่นในเมืองได้อ่ะเละอย่าเลยพี่เละใช่ครับใส่ถุงกลับบ้านนะครับนั่นเละเป็นโจ๊กเลยใช่ครับรู้เท่าที่นี้พอครับรู้แบบแยกแยะพอครับแต่ก็มีแหลมๆบ้างนะมีแบบสกิดบ้างพอขำๆไม่ขำผมไม่น่านิดไม่น่านิดทำไมครับมันไม่น่านิดหน่อยเท่าไหร่ที่พี่ขำๆมาอ๋อถ้าไม่ทำอะไรผิดก็ไม่ต้องร้อนตัวสิครับร้อนตัวทำไมครับมันยืนอยู่เฉยๆของผมยืนนิ่งๆหล่อๆผมเหมือนเดิมพี่อย่าร้อนตัวทำไมแล้วเขาหายไปไหนล่ะฮัลโหลสปริงหายไปไหนหายไปไหนจ้าขอดสมองไปหรอเอาอึ้งเลยเหรอเขาบอกพี่ไปบอกเขาหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนอื่นเขาอึ้งไปเลยอะช็อตไปเลยพี่เขาไม่คุยเลยปกติเขาจะแบบคุยเยอะคุยอะไรเยอะแยะไม่ใช่หรอเขาไม่คุยเก่งนะพูดมากเลยนะจริงครับเขาจะพูดอ่ะเขาจะพูดไม่หยุดเลยอันนี้เขาอันนี้เคลียร์ด้วยนะครับอันนี้เคลียร์เองนะคะใช่ครับอันนี้เคลียร์เองนะแต่ว่าที่ข่าวลือเป็นจริงใช่ไหมคะคุณลีซอโอ้ยมันอะไรที่มันผิดพลาดไปเรื่อยเออซีซูมันเฟกนิวครับมันดีตัดต่อหรือเปล่าภาพที่ไปดูมาแสดงว่าคุณบอกว่าคุณไม่เคยมีใช่ไหมเฮ้ยมันยังไงนะครับพี่เปาอะไรนะเหมือนจะมีแต่ไม่มะก็ลองคุยดูแล้วกันพี่พูดมากไม่ได้อ่ะถ้าพี่พูดไปแล้วมันจะพังกันหมดไงประเด็นอ่ะลองคุยกันเองแล้วกันคุยเองก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเคลียร์ให้สรุปเรื่องดีไหมคะเนี่ยหลุดเลี้ยงสิสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับวันนี้มาทีมอะไรเนี่ยไม่ใช่ค่ะเพิ่งไปจัดกิจกรรมมาครับเนี่ยกิจกรรมสีสวัสดีครับอ๋อครูเฮดอะไรนั่นหรอภาพเล็มๆคุณแล้วไม่เข้าใจจริงพี่เขาวัดมิวสิกอะแต่ว่าเสียงพี่ไม่ดีอะเข้าได้ปะเออตอนนี้มันต้องแจ้งเป็นอย่างนี้ก่อนค่ะพี่เสียให้เข้าใจตรงนี้ว่าวันนี้วัดมิวสิกเพิ่งประชุมใหญ่ไปเลยครับซึ่งตอนนี้วัดมิวสิกมันอยู่ในช่วงปรับเฟสใหม่ครับไม่ว่ายังไม่รับใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่อยากรับนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนประเมินสมาชิกในค่ายอยู่ใช่เพื่อจะไปต่อในอีกเฟสหนึ่งอะครับซึ่งเราต้องโฮเรื่องรับคนเข้าค่ายไปก่อนคือมันมีหลายคนแหละครับที่อยากเข้าแต่ว่าหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปตรงที่มันจะมีกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามาจะเป็นการประกวดแทนหรือว่าเป็นการออดิชั่นเข้าค่ายแทนรวมไปถึงมันจะถูกถ่ายทอดสดออกอากาศด้วยครับโอ้โหถ้าประกวดดีประกวดสู้ใครไม่ได้เลยจริง มันจะจริงจังมากขึ้นครับตรงนี้เพราะว่าขอบคุณทีมวิลลี่ครับสนับสนุนมันจะมีเรื่องของวัดมิวสิกที่มันจะเปลี่ยนไปตรงที่มันจะกลายเป็นวัดเอนเตอร์เทนเมนต์ไปแล้วแต่ไม่ใช่วัดมิวสิกอ๋อก็คือจะทำหลายอย่างไม่ใช่แค่เพลงอย่างเดียวใช่ครับใช่เข้าใจครับใช่ต้องให้พี่เล็มรอตอนออดิชั่นเลยครับสี่อย่างเห็นเหมือนกันจะได้ยินเหมือนกันคือพี่เป็นคนเสียงแห้งมากเลยอ่ะไม่ใช่เสียงแห้งเป็นปัญหาเรื่องเสียงอ่ะแบบถ้าออดิชั่นโอ้จะผ่านไหมวะเนี่ยนี่สิเคยฟังพี่เล็มร้องเพลงอยู่แล้วครับเนี่ยใช่ครับฮะพี่วิลล่าตัวเรามันมีปัญหาเสียงมันร้องมันเฟลอ่ะดิ
แบบลองดูครับลองมันเหมือนเสี่ยงดวงอ่ะทำได้เออพี่เป็นอะไรพี่ไม่กินข้าวใช่ไหมพี่พูดออกมาได้ครับได้ๆโอเคทำไมพี่ไม่ขึ้นมาล่ะขอโทษด้วยนะคะอุ้มโดนพี่อุ้มโดนพี่นิดนึงโอเคไม่เป็นไรครับกะว่าแบบอยากเข้าไงเอาหมวกมายืนร้องเพลงอะไรเงี้ยใช่แต่เข้าใจอยู่ครับถ้ายังไงมีแบบการเปลี่ยนแปลงหรือเปิดอะไรวันไหนบอกหน่อยนะได้ครับเดี๋ยวถึงวันนั้นเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้รู้แน่นอนครับทั้งพี่บอกทั้งในเพจทั้งในดิทพี่พูดออกมาทวิตพี่เรียกอะไรได้พี่กินเดี๋ยวนี้เราโอเคใช่ไหมช่วงนี้สบายดีไหมอ่ะช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ก็งานค่อนข้างเยอะอยู่ครับแต่ว่าเรื่อยๆได้อยู่ครับงานนอกเหรอครับใช่ครับสู้ๆนะทั้งนอกทั้งในขอบคุณครับยังไงครับคุณรุ่มเรียนเจอกันในงานออดิชั่นนะคะโอ้โหโอ้ได้ครับเตรียมตัวเลยเสียงนกกรงนี่เพลงนี้เรามาออดิชั่นครับพี่เรียมเพลงอะไรนะเพลงอะไรเสียงนกกรงหัวจุกนี่พี่เรียมลองไปเปิดฟังดูครับน้องๆทุกคนเดี๋ยวพี่ไปพักแล้วครับได้ค่ะไม่ใช่ไปพักพี่วิลล่าสวัสดีครับจะได้ค่ะจะมาจุ๊มมาเจนครับพี่วิลล่าอันนี้ไหนๆก็มาแล้วขอสักเพลงได้ไหมครับมีพลังไหมเดี๋ยวสิต้องไปแล้วครับเนี่ยสิงแววมาเพราะพี่วิลล่าตามมาสิงมันแจ้งเรื่องนี้แหละครับโอเคครับได้ค่ะครับโอเคครับเจอกันนะพี่สิงเจอกันครับครับผมแก๊งผมฟ้าใช่แก๊งผมฟ้าเลยแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ยืนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าสรุปเป็นไงบ้างอะวอทมิวสิกอะครับเขาจะไม่รับเขารอปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างครับพี่เปาเขาจะไม่ใช่วอทมิวสิกแล้วแต่จะเป็นวอทเอนเตอร์เทนเมนต์ครับน่าจะทำอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่เพลงอะคือรวมกันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เลยใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่เล็มเข้าวอทหรอจะเข้าวอทมิวสิกหรอเพื่อนโอ้ไม่รู้จะเข้าได้ปะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออดิชั่นหรือไม่ก็เป็นการประกวดแล้วก็ต้องมีการออนแอร์ด้วยอะเหมือนอารมณ์เหมือนบ้าน AF อะไรอย่างงี้ปะไม่แน่ใจอะอ่าฮะอ่าฮะไม่แล้วก่อนอันนี้เขาเข้ากันยังไงอะก็แค่ร้องให้เขาฟังแล้วก็เข้าได้เลยปะน่าจะแบบนั้นมั้งแต่นี่เหมือนจะมีขั้นตอนมีอะไรเยอะกว่าปะใช่น่าจะขัดมากกว่าเดิมประกวดอะเขาใช้คำว่าประกวดเลยอะโอ้ยใช่ออกทีนั่นไงตาดม 100,000แต่เข้าใจว่าเอา 100,000 ครับส่งครับใบเหลือง 100,000 ครับกระเป๋า663ครับต้องให้เขาไป663ครับได้รับนะไม่เอาเหรอเดี๋ยวไปเบิกตังค์แป๊บอุ้ยกดผิดลูกตาดมคนไหนอ่ะคนนี้หรือเปล่าครับลูกเพื่อนกันใช่ไหมนี่คุณพ่อเราหรือเปล่าครับไม่ต้องยิงครับอันนี้เป็นการเล่นเกมครับ 100,000 ครับใช่เดี๋ยวน้องเอามาให้ครับพี่สาวรอแป๊บนึงขอสัก10,000ได้มั้ยให้เอาเขาขึ้นมาเลยมั้ยครับอย่าพึ่งครับยังไม่ให้เอาขึ้นครับแป๊บนึงครับได้ครับกระเป๋า663ครับยังไงคะคุณตำรวจเอาให้ส่งต่อหน้าตำรวจด้วยโอ้โหให้มันได้อย่างนี้สิไม่ใช่เขานอนอยู่ครับเขานอนหลับเขาหลับเฉยๆครับคุณผู้ชายรับรู้อะไรถ้าไม่ให้จับไปก็เด้งสักทีหนึ่งครับโอเคครับยิงถือรู้กันถือรู้กันครับเดี๋ยวแบ่งให้50,000โอเคป่ะเดี๋ยวแบ่งให้หันกัน